เบนบอกเสมอว่า l a y เล t ห้องที่เหมาะกับการอยู่1-2คนมากที่สุดคือห้องแบบ one bedroom plus นะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุก l a y เ u t ของ one bedroom plus เนี่ยจะฟังก์ชันดีแล้วก็อยู่ได้สบายนะวันนี้ครับทุกคนคลิปนี้จะมาช่วยทุกคนเลือกกันสำหรับคนที่อยากได้ห้องแบบ one bedroom plus นะครับว่ามีอะไรต้องระวังบ้างและก็ห้องแบบไหนเนี่ยถึงจะอยู่ได้อย่างดีครับแต่ก่อนจะไปดูนะครับเบนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยครับ ต้นเหตุของคอนโด1เ e d r ร o มพลัสคือบางคนเนี่ยบอกว่าเลเยอ t ์คอนโด1เ e d r ร o มพลัสเนี่ยคือแปลนห้องที่มีความครึ่งคึงกลางๆเนาะจะเป็น1ห,ห้องนอนก็ไม่ใช่จะเป็น2ห้องนอนก็ยังไม่เชิงคือต้องบอกว่าการใช้งานห้อง1เ e d r รูมพลัสครับทุกคนมันตรงกับชื่อเขาเลยก็คือ1เ e d r o o m Plus เป็นห้องนอนบวกอีกหนึ่งห้องในประสงค์ครับ ซึ่งหมายความว่าแกนหลักของเขาคือจะต้องเป็นห้องที่เป็นเลาว์หนึ่งห้องนอนบวกกับพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมาครับทุกคนเขาจะไม่สามารถเรียกตัวเองว่าเป็นห้องสองห้องนอนได้เนื่องจากว่าตามกฎหมายอาคารชุดครับทุกคนเขากําหนดให้ห้องที่จะสามารถเรียกว่าเป็นห้องนอนได้ในคอนโดเนี่ยจะต้องมีขนาดนะครับตั้งแต่8ตารางเมตรขึ้นไปนั่นแปลว่าในห้องวันเบด o o มพลัสเนี่ยมันจะมีห้องนอนห้องหนึ่งแหละที่ขนาดเกิน8ตารางเมตรใช่ไหมครับซึ่งส่วนที่เป็นส่วนเสริมครับทุกคนส่วน Plus เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะอยู่ที่ประมาณห้าถึง ก็เลยเป็นห้องนอนที่2ไม่ได้ครับขอเตือนคนที่คิดจะอยู่ห้องแบบวัน d r r o o Plus ต่อมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าคนที่คิดจะอยู่ห้องแบบวันเบดดูมพลัสเนี่ยจะต้องมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับหรือว่ามีสิ่งที่ต้องรู้เรื่องไหนบ้างนะครับเรื่องแรกเลยคือห้องพลัสนะครับจำเป็นจะต้องมีทางเข้าออกไปของตัวเองนะครับเคยเห็นตำแหน่งห้องแบบวันเบด o ูมพลัสที่ไม่มีทางเข้าปของตัวเองไหมครับทุกคนอาจจะเป็นขึ้นแปลนให้ดูแปลนนี้ครับทุกคนคือห้องวันเบดดูมพลัสนะครับขนาด35ตารางเมตรตัวห้องพลัสเนี่ยเขาต้องเข้าผ่านห้องนอนอย่างเดียวเลยนะและยิ่ว่านั้นคือ ตัวระเบียงดันเข้าไปอยู่ในห้อง plus ที่ตัวเข้าผ่านห้องนอดอีกทีหนึ่งด้วยนะครับถ้าอยากได้ความประเด็กประสงค์เนี่ยแปลนแบบนี้นะครับจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าตําแหน่งของห้อง plus ตรงนี้เนี่ยอาจใจช้งานได้ไม่ค่อยหลากหลายด้วยนะครับที่เหมาะสุดเนี่ยคงจะเป็นการทําเป็น w a l k i n c l o s e t นะครับหรือว่าทําเป็นห้องทํางานอาจจะได้นะครับก็คือเป็นส่วนตัวแล้วก็สงบดีแต่ ก็อาจจะแอบเสียดายเลยครับพื้นที่ระเบียงนิดหน่อยซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็ชอบนะที่ห้องทํางานเนี่ยไปหลบมุมแบบนั้นนะครับแล้วก็มีระเบียงส่วนตัวเนาะก็คืออย่างที่บอกแหละถ้าเกิดว่าห้องพลาซ้องนี้นะครับมีทางเข้าส่วนตัวเนี่ยอาจจะอันไหนผสมขึ้นกว่านี้ครับ และเพื่อเห็นภาพมากขึ้นครับทุกคนเดี๋ยวมาดูแปลนนี้กันนะครับแปลนนี้คือ One Bedroom Plus ขนาด34ตารางเมตรนะครับต่างกับแปลนเมื่อสักครู่แค่1ตารางเมตรเท่านั้นเองนะ layout เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเ,เลยนะครับเพียงแต่ว่าแปลนนี้เนี่ยมีทางเข้าออกห้องพลัสนะครับแยกต่างหากอยู่บริเวณครัวเนาะแต่ ก็ยังคงมีประตูบานเลื่อนนะครับซึ่งกั้นระหว่างห้องพลัสกับห้องนอนใหญ่ด้วยนะครับแปลนนี้ครับทุกคนไปรู้สึกว่านะครับค่อนข้างจะเน้นประสงค์มากเหมือนกันนะถ้าเราไม่ได้ใช้ห้องพลัสเนี่ยเราก็เหมือนได้ห้องนอนใหญ่เลยนะครับเปิดประตูบานเลื่อนที่กั้นออกอยู่ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใช้ห้องนี้เป็นห้องทํางานนะครับลองคิดภาพดูถ้าเกิดวันไหนนะครับแฟนเราอยากจะพักผ่อนอยากจะนอนเร็วหน่อยเนี่ยเราก็ปิดประตูบานเลื่อนตรงนั้นนะครับกั้นม่านไว้ตั้งทํางานต่อได้ด้วยนะครับหรืออาจจะ ทำอีกห้องหนึงนะครับเป็นเตียงพับก็ได้ครับทุกคนติดผนังเผื่อวันไหนนะครับเพื่อนหรือว่าญาติมานอนเนี่ยเราก็ติดม่านนะครับบริเวณประตูก,กระจกนะครับถ้าอยู่ฝั่งห้องนอนก็จะเป็นสัดส่วนมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับคิดเหน็นยังไงกับห้องสองแปลนนี้นะครับสามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้ครับตำแหน่งห้องพล u สอยู่ตรงไหนจะดีที่สุด ทุกคนครับหัวข้อนี้เนี่ยตำแหน่งห้องพลัสที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งที่อยู่ในตึกนะแต่ว่าเป็นตำแหน่งการวาง l เย o u ์ว่าเ,เจ้าห้องพลัสเนี่ยมัคนควรจะไปอยู่มุมไหนของห้องวัน bedroom plus ห้องนี้นะครับซึ่งเมื่อหัวข้อที่แล้วเนี่ยพูดยืดยาวเลยแต่ก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยแล้วคนจะรู้ไหมว่าตรงไหนเนี่ยมัคนควรจะเป็นที่อยู่ของตัวห้องพลัสที่ดีที่สุดอะนะครับส่วนตัวเป็นคิดว่าตำแหน่งของตัวห้องพลัสเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ย น่าจะไปอยู่ด้านในสุดของห้องครับทุกคนคือติดกับระเบียงหรือว่าหน้าต่างด้านในเลยและก็อยู่คู่กันนะครับกับตัวห้องวันเบดรูมของเราเนาะก็คืออ่ะเป็นห้องนอนใหญ่แลวก็ห้องนอนพลาสอยูติดกันเลยด้านในสุดเป็นคิดว่าตำแหน่งบริเวณนี้คือดีสุดนะครับทุกคนคือได้ช่องแสงด้วยแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ทําให้ตัวห้องของเราเนี่ยเปิดโถงบริเวณนนหน้าหน้าห้องได้เยอะขึ้นสิ่งที่ควรคำนึงเนี่ยเป็นว่าเรื่องตำแหน่งอาจจะไม่ต้องคำนึงมากเท่ากับเรื่องของทางเข้าออกด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของตำแหน่งนิดนึงถ้าเเกิดมมีคนถาาว่ย ก็ไม่ชอบตำแหน่งห้องพลาสที่อยู่บริเวณนั้นในสุดอะ่ะมันจะมีแปลนอื่นเลเอาอื่นอีกใหม่ที่ห้องพลาสอยู่ตำแหน่งอื่นคำตอบคือมีครับอันนี้คือเป็นเอามาแนบให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้คือห้องวันเบด룸พลาสนะครับขนาด34ตารางเมตรสังเกตไหมครับว่าวันเบด룸พลาสเนี่ยขนาดเขาจะเท่ากันเกือบทุกโครงการเลย353436 37อยู่ประมาณแบบนี้เลยะนะครับห้องนี้คือแปลนค่อนข้างดีครับทุกคนเขาจะแยกห้องพลาสเนี่ยไว้อีกฝั่งหนึ่งของห้องเลย แปลนห้องนี้เนี่ยเป็นห้องมุมครับทุกคนเขาจะสามารถัด้กระจกหน้าต่างนะครับของบริเวณห้องพลัสด้วยเนาะผนังของห้องพัาส,สทืบ2ด้านเลยด้วยนะครับแล้วก็มีประตูบานเลื่อนให้นะครับซึ่งการวางเลเอาห้องพลัสแบบนี้ครับทุกคนจะสามารถใช้นะครับฟังก์ชันได้อนเนกประสงค์มากๆเลยนะครับห้องนอนห้องนั่งเล่นนะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเะทํางทงานคือได้หมดเลยครับ ซ่ห้องทุกแปลนนะครับที่เป็นแอบมาให้ทุกคนดูในคลิปนี้ไี่เกิดสงสัยว่าเฮ้ยโครงการไหนอยากได้อยากซื้ออยากเช่าจังเลยเรามีพานะครับดีแอนด์ริชเอเจนต์บาคอนโดนนะครับคอยเสิร์ฟห้องเสิร์ฟคอนโดที่ถูกใจให้ทุกคนด้วยนะครับติดต่อกันไปได้เลยครับห้องพลัสไม่จําเป็นต้องทําเป็นห้องนอนอันนี้ขอเรียกว่ามาให้แบบไอเดียครับทุกคนว่าเฮ้ย บางคนเนี่ยเวลาซื้อคอนโดวันเบดรูมพลัสจะจะกินแล้วว่าเฮ้ยมันสามารถทําเป็นห้องนอนได้ไหมและใครจะมานอนห้องมันจะทํเป็นอะไรได้บ้างซึ่งในความเป็นจริงครับทุกคนห้องวันเบดรูมพลัสเนี่ยเขามีความอเนกประสงค์กว่านั้นมากๆเลยด้วยนะครับเบนจะบอกว่าถ้าเราอยู่1-2คนเนี่ยเรานอนในห้องนอนได้เป็นห้องนอนหลักอยู่แล้วด้วยเนาะและฟังก์ชันของการทําเป็นห้องนอนเสริมห้องนอนสำรองในห้องพลัสเนี่ยมันสามารถนะครับไปอยู่ร่วมกับการทําห้องอื่นๆได้อย่างเช่นถ้าคุณทําห้องทํางานใช่ไหมครับอาจจะ ทำตู้บิวอินที่มาสามารถกางลงมาเป็นเตียงได้แล้วก็เวลาเก็บเตียงเนี่ยมันจะกลายเป็นโตะทํางานได้เหมือนกันอันนี้ก็มีขหลายเจ้าเลยครับที่เขาทำบิวอินสวยๆเลยแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากด้วยนะครับหรือบางคนทําเป็นห้องดูหนังห้องนั่งเล่นนะครับมีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ต่างๆจัดไลท์ติงจัดไฟตัวโซฟาที่เลื่อนนะครับอาจจะเลื่อนเป็นโซฟาที่สามารถกางเป็นที่นอนได้อันนี้ก็สามารถทําเป็นห้องนอนสำรองในฟังก์ชันที่รวมกันนะครับกับห้องอื่นใด้ด้วยครับทุกคนหรือ ยิ่งไปกว่าน,นั้นในีวิตนี้เคยเห็นหนึ่งห้องที่ทําแบบว่าเฮ้ยว้าวมากคือเจ้าของห้องเนี่ยเขาเป็นพนักง,งานสปาใช่ไหมครับที่เขาสามารถทาารถําทรีทเมนต์สามารถนวดสามารถเทอร์ปีสได้เนี่ยเขาทําห้องพลัสของเขาเนี่ยเป็นสปาเลยครับทุกคนมีเตียงนวดเท้ามีเตียงนวดตัวทําสปาต่างๆนะครับและก็รับเฉพาะลูกค้าที่เป็นผู้หญิงแล้วก็รับเฉพาะลูกค้าที่เป็นลูกบ้านในคอนโดด้วยครับอันนี้ก็ไอเดียดีเหมือนกันเนาะแต่เอฟไอนะครับทุกคนว่าอันเนี้ยเราไม่พูดถึงข้อกฎหมายนะพูดแค่ว่าไอเดียเขาดีเฉยครับขนาดของห้องพลัส อันนี้กืบลืมพูดมาสามหัวข้อครับทุกคนลืมบอกว่าจริงๆแล้วเราควรจะกําหนดขนาดของห้องพลาสเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมครับจากที่พูดมาฟังก์ชันของห้องพลาสเนี่ยทำได้หลากหลายเลยโตะ๊ทํางานห้องหนังเล่นอะไรต่างๆ แต่มันจะมีคอนโดบางโครงการนะครับที่ขนาดของห้องพลัสเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กเกินไปอย่างเช่น4ตารางเมตรไม่ถึง5ตารางเมตรอะไรเงี้ยนะครับอาจจะไม่อเนกประสงค์เท่าห้องพลัสท,ทั่วไปที่เราพูดมาเนาะดังนั้นรับทุกคนถ้าเกิดว่าใครนะครับที่กําลังมองหาคอนโดวันเบดรูมพลาสอยู่และอยากจะให้ฟังก์ชันมาอเนกประสงค์นิดนึงเนี่ยอาจจะต้องเลือกหานะครับคอนโดวันเบดรูมพลาสที่มีขนาดห้องพลัสตั้งแต่5ตารางเมตรขึ้นไปนะครับ5ตารางเมตรติดกาลังเมตรกำลังสวยเลยครับทุกคนบางโครงการเนี่ยขนาดของห้องพลัสเนี่ยใหญ่กับ ห้องนอนจริงเลยก็มีเหมือนกันนะครับก็จะทําให้ใช้งานได้ในประสงค์มากขึ้นครับอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเชื่อว่าหลายคนนะครับก็จะทราบอยู่แล้วว่าค่าส่วนกลางเขาคิดจากตารางเมตรในห้องเนอะห้องวันเบดรูมพลัสนะครับตารางเมตรเพิ่มขึ้นมาค่าส่วนกลางก็ต้องเพิ่มขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นถ้าคุณมีห้องวันเบดรูมพลัสใช่ไหมครับอย่างน้อยคือแอร์ต้องติดเพิ่มเป็น3ตัวและคือในห้องนอน1ตัวใน Li เวิล่งตัวและห้องพลัสห,หรอ อาจต้องมีค่าม่านเพิ่มเติมนะครับค่าม่านที่จะต้องกั้นระหว่างห้องนอนห้องนั่งเล่นกับห้องพลัสแล้วก็ห้องพลัสกับระเบียงนะครับก็ต้องติดเพิ่มเติมด้วยหรืออย่างเช่นนะครับห้องพลัสในบางโครงการเนี่ยเขาไม่ได้ทางานระบบติดตั้งทีวีแผ่นนังมาให้นะครับทุกคนถ้าเกิดอยากทห้องพลัสเป็นห้องนอนหรือว่าเป็นห้องที่เอาไว้ดูหนังเนี่ยอาจจะต้องมีการเสียเงินค่างานระบบเพิ่มเติมด้วยครับแต่ทั้งหมดนี้ครับทุกคนคือเรื่องที่คุณต้องเจอนะครับหากอยู่ห้องวันเบ o ดรูมพลัสใช่ไหมครับแต่ถึงแม้ ห้องวอเป็นบรุมพลัสจะเป็นห้องแปลที่เป็นชอบที่สุดนะครับแล้วก็ยังคงอะไรประสงค์ที่สุดด้วยครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับเวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับให้กับคอนโดนิวของเราด้วยคลิปหน้าจะมาทอก,กันเรื่องอะไรเวนฝากติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ